ทั้งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะคะฮะอ่ะขยับมาดู55ฝีพายกันบ้างค่ะเรือยาวใหญ่พลกฤษนาวามาไกลจากร้อยเอ็ดนะคะความยาวเรือ16วา3ศอกอายุเรือ3ปีค่ะเฉลี่ยฝีพายก็ถือว่าเป็นวัยกลางคน35ถึง55ปีฝีพายชาวบ้านค่ะโอ้พลกฤษเนี่ยหัวเรือก็คุณแป๊ะน่ะพิพัฒน์ผลมั่นเสมอครับบางบ่อหัวเรือประดู่ทองก็ชาวบางบ่อครับนี่คือเรือโทรอ่อเอี่ยมลึกโอ้โหเจ้าแม่ประดู่ทองสังกัดชลบุรีค่ะสังกัดกองทัพเรือนะคะก็เป็นฝีพายชุดเก่งของประดู่ทองค่ะบวกกับพันธมิตรทางสายน้ำนะคะก็มารวมกันผสมผสานค่ะควบคุมทีมมาโดยผู้หมวดละอ่อเอี่ยมลึกนะคะเนี่ยคนหัวนั่นแหละครับค่ะผู้จัดการทีมก็เป็นผู้กองบุญส่งอิ่มทิมค่ะครับโอ้พาไปทุกสนามเห็นบอกว่าปีนี้นี่มาดีเลิศเกินได้8แชมป์มาแล้ว8แชมป์8ถ้วยพระราชทานครับพลกิจเนี่ยเป็นชื่อของน้องอาเจค่ะ JRJR หรืออาเจเนี่ยนะเผื่อผมจะจำสลับไปสลับมาเป็นเด็กชายอายุ6ขวบเป็นลูกของเสียอ้นรัติศักดิ์นามบุรีจากร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยชื่อจริงก็คือพลกิจเอามาตั้งเป็นชื่อเรือเป็นน้องชายของสิงห์ลนกิจคือเด็กลนกิจแอร์บัคออกแล้วครับพลกิจนาวาร้อยเอ็ดเพชรอีสานร้องน้ำแดงพายกับร้องน้ำเงินเจ้าแม่ประดู่ทองกองทัพเรือเอาระวัยถี่ถ้วยพระราชทานประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิงต่างคนต่างหมายต่างคนต่างบทต่างคนต่างวิเจ้าแม่ประดู่ทองกองทัพเรือพายอัดมาพายอัดมาร้องน้ำแดงพลกิจนาวาชักหลังสิงบ่าวพนนจะดีรอดปลอดภัยได้ไหมเมื่อเจอเจ้าแม่ประดู่ทองเอาระวัยก้าวถ้วยพระราชทานในปีนี้มองตามสายตาร้องน้ำแดงเหลือบน้ำตามมาเจ้าแม่ประดู่ทองก่อนขอได้จะแสงได้หรือไม่ได้ว่าจะแสงได้หรือไม่ได้นะครับแต่ขายชาติอาหารในน้ำเจ้าแม่ประดู่ทองเจ้าแม่ประดู่ทองหลายสนามที่ของด้วยพลังกันทางกันแล้วกันสนามนี้เจอใครไม่เจอกับพลังกินดาวันที่ว่าพลังกินดาวันจะทำอะไรเจ้าแม่ประดู่ทองกันไปนะเจ้าแม่ประดู่ทองพลกิจนาวาก็ปล่อยเรือไหลเข้าเส้นชัยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ปลดเกียร์ว่างนะคะก็นี่ลองน้ำแดงก็เป็นพลกิจนาวาหรือว่าน้องอาเจปัจจุบันเข้า6ขวบนะเนี่ยผู้จัดการเรือนะซึ่งเป็นน้องชายของน้องแอร์บัสลนกิจเรือสิงห์ลนกิจจากผักกาดย่านาเลิงเสรภูมิ101ครับเสียอ้นมาด้วยครับมาเช้าเจอกันจากเมืองพะไหมสาเกตเจ้าของเรือก็เป็นคนเดียวกันนะคะเป็นเรือพี่เรือน้องกับสิงห์รณกรีฑ์คุณกุ้งจำคนหัวคนท้ายเรือที่ชนะลองน้ำแดงนี่ได้ไหมแล้วคนหัวก็คุณแป๊ะนั่นแหละโคตรแป๊ะโคตรแป๊ะพิพัฒน์พลมั่นเสมอค่ะนายท้ายก็ไอ้หน้าขาวก็คือคุณผันหน้าขาวนี่แหละพี่ผันหน้าขาวทีมงานช่างหลังสิงห์บางพนนค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมฝีมือดีนะคะครับผมน่าจับตามองค่ะคู่นี้คุณผันเนี่ยก็เป็นคนพิจิตรนะคนตำบลหัวดงคนบ้านน้ำโจรเหนือตำบลหัวดงโอ้แต่ว่าเที่ยวแรกนี่เป็นพลกฤษนาวาค่ะเอาชนะเจ้าแม่ประดู่ทองไปก่อนแต่ก็ยังว่าแหละว่าร่องน้ำมันมีผลจริงๆนะคะประดู่ทองนี่ก็ชาวบางบ่อคนหัวสองลำสองทีมนี่เป็นชาวบางบ่อทั้งสองทีมนะคนหัวนะครับยังมีโอกาสแก้ตัวค่ะสำหรับเจ้าแม่ประดู่ทองนะคะก็เป็นการแข่งขัน30ฝีพายประเภทก2แล้วก็55ฝีพายก2รวมไปถึง30ฝีพายก1 55ฝีพายก1ก็เที่ยวแรกจบลงไปหมดแล้วนะคะน้ำเป็นเหตุหรือไม่ไอการที่จะน็อกเนี่ยคงแบบแหมค่อนข้างยากแต่มันก็เป็นไปได้หมดนะครับเรือพายเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดครับกับสายน้ำเหลวๆใช่ค่ะการแข่งขันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราไม่สามารถที่จะการันตีได้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่นี้เลยบิ๊กแมตช์เลยค่ะ55ฝีพายประเภทก1ชิงชนะเลิศนะคะเจ้าแม่ประดู่ทองเจอกับพลกฤษนาวาผ้าไหมสาเกต101ครับเมืองเกินร้อยใช้ฝีพายคนหัวเนี่ยพิพัฒน์พลมันเสมอหรือว่าเขาเรียกว่าโคตรแปะบางบ่อใช่ค่ะซึ่งเป็นฝีพายซุ้มหลังบางพนนช่างหลังบางพนนแล้วก็มีผสมผสานกับบรรดาทีมชาติบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่ารายการนี้นับว่าโชคดีสร้างสีสันค่ะสร้างความสนุกนะคะสามารถที่จะลงแข่งขันได้ในนามทีมชาติไทยค่ะแต่ว่าเรือ55ฝีพายนี่ก็ต้องไม่เกิน8คนส่วนเรือเล็ก30ฝีพายไม่เกิน4คนค่ะครับผม
นี่ก็อดีตทหารกองทัพเรือครับคนปล่อยครับนาวาเอกไพฑูรย์บุญแช่มมาดูว่าเจ้าแม่ประดูทองจะแก้ตัวได้หรือเปล่าค่ะผลกิจบอกยังไม่พร้อมตอนนี้อยู่น้ำเงินน่ะหนักหน่อยแต่คุณผู้ชมกองเชียร์ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่สนามนะคะบอกว่าขอเที่ยว3เด้อจะได้ดูมันๆหน่อยนี่ขอ2นี่เค้าเรียกจ่าท็อปคนบ้านหัวดงพิจิตรมาคราวนี้ซุ่มซ้อมมาดีค่ะเจ้าแม่ประดูทองนะคะฤดูกาลนี้ค่ะคว้าแชมป์มาแล้วมากมายหลายสนามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามที่พวกเขารอคอยคือเมกะเรือยาวที่วัดท่าหลวงพิจิตรตั้งหลักกันหลายลาแล้วเกินตอนนี้ในเขตบ้านผมจังหวัดพิจิตรกำลังโจทย์ขานกันต่างๆนานาครับอยากให้ถึงงานแย่แล้วขึ้นชื่อจริงๆนะคะทุกคนรอคอยทุกคนก็บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วมองซ้ายมองขวาตาไม่เลยผู้การเสไม่เลยครับออกมาแล้วค่ะโอ้ยกระจุยกระจายดูมองซ้ายสายตาแกหน่อยกลับมาน้ำกันหรือบอกไม่รู้แต่ร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงเดือดจะแม่บุญทองร้องตะเบือนร้องน้ำแดงหายกับร้องน้ำเลยพลิกินาวะพลิกินาวะต่างคนต่างบนต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างวิ่งวิ่งกันตามในการหายชิงถ้วยพระราชทานประวัติเด็กเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผู้เอกของรายการทะลุไว้ร้องน้ำทุกคนจะหนีรอดปลอดภัยได้ไหมเจ้าแม่บุญทองหายวิ่งมาหายวิ่งมาร้องน้ำแดงเปรียบร้องน้ำจะตามทันหรือจะหนีพ้นหรือไม่พ้นผมก็บอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยผลกิจนาวาทำได้ถือว่าเก่งจัดถือว่าเก่งจัดเพราะว่าหลายลำไปเที่ยวสลับกันสายน้ำไม่มีใครทำได้แต่ผลกิจทำได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆเก่งจริงๆจะไม่แน่ถ้าได้ไม่จะแม่บุรุษทองจะแม่บุรุษทองจะยอมจะยอมหรือยอมจะยอมหรือยอมไม่เพียงมาไม่เพียงจะมาเอาเลยอะไรจะเกิดขึ้นได้ว่าแล้วคู่นี้จะมีเที่ยวสามเกิดขึ้นอีกหรือไม่ไม่ได้ดูถูกเนื้อทำใจนั้นหนึ่งเอาลุยเจ้าแม่บุรุษทองผลการตัดสินจากคณะกรรมการไม่รอช้าครับตัดสินให้เจ้าแม่ประดูทองร่องน้ำแดงเดี๋ยวไอ้คู่นี้ใครได้แดงน้ำเงินวะเนี่ยเจ้าแม่ประดูทองร่องน้ำแดงมันเดือดชนะครับอัครมงคลนาวากับสาวเมืองนนท์ใครได้แดงน่าจะเป็นไปตามข่าวความคาดหมายของบรรดาเกจิอาจารย์ว่าคู่นี้คู่ชิงชนะเลิศเนี่ยระหว่างเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือกับพลกิจนาวาน่าจะมีโอกาส3เที่ยวแล้วมันก็เป็นไปเช่นนั้นครับ3เที่ยวอีกแล้วคุณก้งใช่ค่ะโอ้ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะคะก็เรียกว่าสนามแห่งนี้นี่ใครจะเป็นแชมป์นี่ไม่ได้ว่าไปได้ง่ายๆครับไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอย่างแน่นอนครับไม่ใช่แค่ฝีมือเท่านั้นค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างแน่นอนครับต้องดวงด้วยก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าเที่ยวกลับสายน้ำใครจะอยู่ร่องน้ำแดงหรือว่าร่องน้ำน้ำเงินแต่ว่าตอนนี้บรรดาทีมเรือต่างๆที่แข่งขันกัน3เที่ยวก็ทยอยที่จะเดินทางไปตรงทีมภาคนะคะเพื่อจับสลากแล้วว่าใครอยู่ร่องน้ำไหนนะคะจะใช้ตัวแทนไปจับฉลากอันนี้เราไม่อยากสปอยนะคะ รอให้เห็นหน้าจอเลยว่าใครอยู่ร่องน้ำไหนรอลุ้นเลยเพราะ FC ทั้ง2ลำเนี่ยหนักแน่นเหลือเกินอย่าง FC เจ้าแม่ประดู่ทองนะคะเขาก็รอแล้วแหละครับวันนี้ขนมาเต็มกระบวนทัพเลยค่ะไม่ต่างจากพลกฤษณาวานะคะโอ้นี่ผลกฤษเห็นไหมล่ะเขาเขียนว่าแอร์บัสเนี่ยเป็นพี่ค่ะก็คือทีมงานของสิงห์รณกิจค่ะตอนนี้9ขวบแล้วตอนนี้น้อง RJ ปัจจุบันนี่6ขวบครับซึ่งเป็นน้องชายของแอร์บัสรณกิจจากนาเริงเสรภูมิ101เขาเรียกว่าเมืองสาเกตนครครับจึงมีผ้าไหมสาเกตของคุณรติศักดิ์นามบุญรือเสียอ้นมาดำหนึ่งเขาเรียกว่า11ประตูงามเรืองนามพระสงฆ์ใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุราโลกลือชาข้าวหอมมะลินี่พลกิจจังหวัด101มาทั้งเรือพี่เรือน้องเลยนะคะอ้าวผลกิจได้แดงด้วยงานเข้าแล้วละอหมวดละองานเข้าแล้วแล้วฝีพายก็ไม่น้อยหน้าชุดช่างรังมาด้วยนะ
คู่นี้ฝีพายเนี่ยเขาว่าพอๆกันด้วยและคนหัวนี่ก็คนบ้านเดียวกันอีกในยุคพายเรือมาศเนี่ยไปตามประวัติผมไปสืบทราบมาเขาคุยให้ผมฟังเนี่ยทั้งสองคนแล้วงานแต่งงานทั้งสองคนที่ผมก็มาทั้งสองงานเนี่ยแต่งงานทั้งโคตรแปะทั้งแต่งงานหมวดละออนี่ผมมาทั้งสองงานเลยครับโอ้มาดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเจ้าแม่ประดู่ทองเหนื่อยเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าเขาบอกว่ากำลังพลเขาปีนี้ซุ่มซ้อมมาดีนะคะผลเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรต่างๆนี่มาใส่เต็มอัตราสุดเลยตลาดหุ้นวุ่นวายสิเจิงเนี่ยสายน้ำลองน้ำประเมินตลาดหุ้นวุ่นวายครับนี่นะคะกำลังพลค่ะประดู่ทองประดู่เงินส่วนใหญ่ประดู่เงินก็จะลงในประเภท40ฝีพายนะคะเห็นว่าประดู่เงินนี่เป็นกำลังพลก็คือพลทหารใหม่ครับผมส่วนประดู่ทองนี่ก็ชุดเก่งเลยนี่ในอดีตเนี่ยคนที่ปล่อยเรือเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมเรือประดู่ทองประดู่เงินเลยครับเนี่ยวันนี้ไม่มองนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบออกมาแล้วค่ะต่างคนต่างหายปีกองเรือเก่งหรือไม่ในปีพุทธศักราช2567ที่เทศบาลนครนนทบุรีลำน้ำเจ้าพระยาหน้าท่าน้ำตนเอาไว้เป็นการพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สันกันตัวเนียนวลเนี้ยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพลกิจนาวาเสียอ้นร้อยเอ็ดพันธิสารร่องน้ำแดงพายกระป๋องทัพเรือราชนาวีไทยฉลามลายเมืองชนไล่กัดแล้วฉลามลายเมืองชนไล่กัดต้องตามสายตา150เป็นแรกดูสิว่าพลกิจนาวาจะหนีพ้นหรือไม่พ้นเอาละโว้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครโคศกก็หวังเรือของลำนี่นะครับกับพลกิจตาวาจะทำได้ทำได้ในเรื่องนี้ก็หวังกันแล้วจากเดียวอ้นแต่ถ้าแต่ถ้ามาดูทำได้ก็หวังกันแล้วจากผู้การไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าลำไหนได้โคศกเลี้ยงการได้ทั้งสองครั้งเอาเลยเอาเลยดูว่ามาดูมาดูได้จริงป่ะนั่นทำได้จ้าระยะสุดท้าย120เมตรกระชากขอเสื้อได้ไม่พอเลยกระชากขอเสื้อไปได้กระชากขันเองแล้วกันกระชากขันเองเอาลูกจ้าทำยังไม่ถึงความไม่เป็นไปได้พลังกินทางวาดีเอาเลยข้าเจ็บกันเอาข้าสู้กันเอาข้าสู้กันตายตายตายทหารจะแบบรุ่งทองไรบี้ไรบี้ไรบี้ว่าแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วครับทหารจะตายจุกหน้าอกหน้าใจไปหมดแล้วเข้าเส้นชัยตัดสินนะครับกระบวนการตัดสินจากคณะกรรมการยกตัวเป็นคนโอ้โหหักปากกาเซียนแล้วโอ้โหคือหักปากกาเซียนนี่หมายถึงว่าก่อนแข่งนะก่อนวันที่จะถึงกำหนดวันแข่งขันครับตัวเตรงก็คืออยู่ที่เจ้าแม่ประดู่ทองกองทัพเรือคราวนี้นะคะแต่ว่าแชมป์ประจำปีนี้ตกเป็นของพลกฤษนาวาค่ะเอาชนะเจ้าแม่ประดู่ทองได้2ต่อ1เที่ยวนะคะก็สรุปแล้วการแข่งขันครบทั้ง17เที่ยวเราให้ดูแบบจุใจนะคะจุใจครับก็รู้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเฉพาะ55ฝีพายพลกฤษนาวา30ฝีพายอัครมงคลนาวานะคะส่วนช่วงนี้ค่ะกุ้งกับอาจารย์แววก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศรวมไปถึงรางวัลต่างๆกันค่ะโอกาสมีพบกันใหม่สวัสดีครับค่ะ